สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทุกๆคนนะครับที่รับชมอยู่ใน IG นะครับคือต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับกำลังใจที่มีให้ฟิล์มนะครับทำให้แบบผมมีแรงนะครับที่จะสู้กับโรคที่ผมเป็นอย่างที่เป็นข่าวครับก็คือทุกๆเรื่องเป็นความจริงในข่าวนะครับว่าผมเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนะครับคือขั้นที่ร้ายแรงที่สุดเลยนะครับที่ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์เขาเรียกว่าซีเวียนะครับมันเป็นแบบการรั่วของลิ้นหัวใจที่เกิดจากการบกพร่องของร่างกายของตัวเองไม่น่าเกี่ยวกับกรรมพันธุ์แต่อย่างใดเพราะว่าผมได้ลองเช็คดูแล้วว่าวงตระกูลผมก็ไม่มีใครเป็นโรคนี้นะครับต้องบอกว่าไอตอนที่รู้มาตอนแรกเนี่ยก็นอยครับแล้วก็คิดมากแล้วก็เสียทรงไปเหมือนกันเพราะว่ามันตั้งรับไม่ทันสิ่งแรกที่กังวลเลยก็คือว่ากลัวว่าจะรีบไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วได้อยู่ดูแลพ่อแม่แบบไม่ได้ตลอดอะไรเงี้ยครับคือผมจะเครียดเรื่องนี้มากเพราะว่าผมอยากดูแลพวกเขาไปแบบไปจนผมจะดูแลไม่ไหวอะนะครับแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ้ยทำไมมันมาเร็วจังอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีผมแล้วพ่อแม่ผมจะอยู่ยังไงผมเป็นห่วงเรื่องนี้มากๆครับแล้วก็เรื่องต่อมาคือผมก็คิดถึงแฟนๆนะครับแล้วก็กลัวว่าแบบมันไวเนาะทำไมชีวิตคนมันไวจังเลยอะไรเงี้ยก็คิดมากเรื่องนั้นด้วยครับแต่พอได้รับคำชี้แนะจากทางแพทย์เนี่ยก็กลับมาแล้วก็เตรียมตัวครับแล้วก็ตั้งรับกับมันคือมันน่ากลัวจริงแต่ว่ามันก็ยังสามารถใช้ชีวิตไปได้รอจนกว่าจะได้รับการผ่าตัดตอนแรกคิวผ่าตัดของผมจะประมาณเมษาแต่ว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะครับผมก็เลยได้รับการผ่าตัดตอนเมษาปีหน้าเลยจากปีนี้กลายเป็นปีหน้าแล้วก็ผมก็ต้องไปเช็คตัวเองในทุกๆเดือนเนี่ยนะครับตรวจร่างกายแอคโคแล้วก็ดูบีทของหัวใจการเต้นหัวใจต่างๆทุกๆเดือนบวกกับในตัวผมเองผมก็ได้รับหน้าที่ใหม่ก็คือการมอนิเตอร์ตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกามอนิเตอร์บีทนะครับวัดความดันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าเราหายใจติดขัดไหมหายใจลำบากไหม 2. นอนไม่หลับหรือเปล่ากระสับกระส่ายหรือเปล่า 3. เหนื่อยหอบไหมเวลาเดินอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องเอามาเช็คแล้วก็ดูสัญญาณเหล่านี้ว่ามันส่งมาเตือนเราหรือยังอะไรเงี้ยตอนถ้าเกิดมีเหล่านี้ก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลข้อควรระวังก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนอกเหนือจากการไม่เครียดพักผ่อนให้เพียงพอหน่อยนะครับอย่าประมาทแล้วก็ไม่กินเค็มนะฮะอันนี้ไม่อาจจะทำให้หัวใจพองโตแล้วก็น้ำท่วมปอดได้เร็วกว่าเดิมนะครับนี่คือข้อที่เราเอามาแล้วก็เอามาระวังกันต้องขอบคุณจริงๆนะครับมันทำให้ฟิล์มมีพลังมากๆเลยครับผมก็ได้รับกำลังใจนะฮะพอเข้าไปอ่านเนี่ยมันก็มีกำลังใจในการสู้ต่อไปขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รักกันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากที่ส่งกำลังใจมาทางโซเชียลเนี่ยก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขารู้ข่าวแล้วฟิล์มต้องขอโทษจริงๆนะครับที่บอกฟิล์มไม่ได้โทรบอกด้วยตัวเองเพราะว่าฟิล์มไม่อยากให้คนที่ฟิล์มรักเครียดเลยครับจริงๆแทบไม่อยากจะบอกใครเลยเพราะว่าเราอยากจะผ่านมันไปได้ก่อนเพราะว่าเราลองบอกคุณแม่แล้วอะคือพอผมผ่านมาได้เดือนนึงพอทำใจได้เนี่ยไอ้ช่วงทำใจน้ำหนักลดไป10โลแล้วก็พอทำใจได้แล้วก็บอกคุณแม่พอบอกคุณแม่เสร็จคุณแม่ร้องกลายเป็นเราหนอยเข้าไปอีกคุณแม่ร้องแบบแทบทุกๆวันอะไรเงี้ยครับเราก็หนอยเข้าไปอีกแล้วพอเราจะบิ้วตัวเองขึ้นมาเนี่ยฮิวตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบอย่างนั้นก็อย่าค่อยบอกใครดีกว่าค่อยไปบอกตอนที่เรากำลังจะผ่าตัดอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ทุกๆคนรู้แล้วตามข่าวก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่รักฟิล์มเราเป็นห่วงฟิล์มตอนนี้ร่างกายยังแข็งแรงแล้วก็ยังปกตินะครับแต่ก็ไม่ประมาทครับสัญญาครับว่าจะไม่ประมาทแล้วก็จะคอยเช็คอัพตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ห่างจากการตรวจเช็คของทางทีมแพทย์ครับขอบคุณมากครับ